ความร้อนแรงต้องยอมรับนะครับว่าลูกค้าจีนเนี่ยมาเมืองไทยน้อยลงเพราะฉะนั้นความร้อนแรงในมุมของการที่ไปวิสิตโครงการนะครับเข้ามาที่เซลล์แกลเลอรี่อาจจะเห็นว่ามีความบางตาลงหน่อยแต่ความร้อนแรงที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเนี่ยยังมีให้เห็นอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณน้องสวัสดีค่ะคุณพี่พบกับเราสองคนเช่นเคยในรายการปุ่นหน่อยแบบข่าวค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่7ค่ะนะคะก็ยังมีควันหลงจากคอมเมนต์หรือความคิดเห็นค่ะจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์พูดถึงเรื่องปีที่แล้วรวมทั้งปีนี้ด้วยค่ะก็เราปีนี้เป็นปีหมูทองแล้ว2เทปค่ะช่วงปลายเดือนธันวาค่ะกับช่วงต้นเดือนธันวาต้นเดือนมกราต้นเดือนมกราค่ะแล้วก็เอาเปิดความคิดความเห็นของสองนายกสมาคมอสังหาก็คือพี่ทวีพรนฤทธิ์กับอาทิตย์ปิชานนท์ก็สัปดาห์นี้เราก็จะมาพูดถึง อีกนายกหนึ่งก็คือดร.อาภาค่ะค่ะก็คือดร.อาภาอัธบุญวงศ์นายกสมาคมอาคารชุดไทยนะคะก็พูดก็ไม่ได้แตกต่างจากสองนายกท่านที่ผ่านมามากนักนะคะก็บอกว่าคือในปีนี้มันก็มีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบแต่ปัจจัยบวกมันก็อาจจะน้อยหน่อยปัจจัยลบอย่างที่เราเคยเก่าๆมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นมา 0.25 ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้านะคะเรื่องการเลือกตั้งนะคะเลือกตั้งถึงแม้จะไม่ชัดเจนค่ะแต่ว่าข่าวล่าสุดว่าจะเลื่อนไปพฤษภาคมใช่ไหมคะเพราะว่าจะต้องมีพิธีสำคัญของเราชาวไทยนะคะแล้วก็ดร.ภาก็บอกว่าคือเมื่อเอามาเรียกว่าอะไรเอามานั่นกันแล้วอะคือทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบแล้วอะมันก็น่าจะบาลานซ์กันอะก็จะทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจอะอาจจะทรงตัวคือในแง่ของการเติบโตนะคะอาจจะทรงตัวแต่ว่าคงไม่รุนแรงเท่ากับปี2540ที่ผ่านมาวิกฤตต้มยำกุ้งของเราอันนั้นรุนแรงมากนะคะแต่ว่าไอ้ปัญหาใหญ่ที่ยังน่าห่วงก็คือหนี้ครัวเรือนของกลุ่มระดับกลางลงล่างนะคะก็ยังมีอีกเยอะนะคะในขณะเดียวกันก็มีการเตือนผู้ประกอบการนะคะว่าให้ระวังตัวมากขึ้นในการพัฒนาโครงการศึกษาวิเคราะห์กันให้ดีก่อนที่จะพัฒนาะนะคะไม่ใช่อย่าวู่วามนะฮะคิดให้ดีว่าทำเลนี้มันเหมาะสมที่จะการจะพัฒนาไหมกลุ่มเป้าหมายเหมาะสมหรือเปล่าที่เราจะไปเจาะตลาดกลุ่มนี้นะคะเงินสดที่สำคัญเงินทุนหมุนเวียนต้องเพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าหวังแต่จะกู้แบงก์อย่างเดียวมันไม่ได้นะคะแล้วก็การร่วมทุนกับชาวต่างชาติจากไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรืออะไรก็ยังมีให้เห็นต่อเนื่องแต่อาจจะไม่หวือหวามากมายเท่าที่ผ่านมานะคะลงแล้วว่างั้นเถอะค่ะแต่ว่าการแข่งขันของผู้ประกอบการเองก็ยังดุเดือดเลือดพ่านเช่นเดิมโดยเฉพาะในเรื่องของการนำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแข่งขันกันนะคะมาต่อสู้กันว่าใครเทคโนโลยีจะดีกว่ากันนะคะตรงเนี้ยเริ่มเห็นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วว่าหลายๆค่ายเริ่มนำมาแล้วของพี่ปุ่นนะคะมีอะไรก็จริงๆพี่ว่านะก็ต่อเนื่องอ่ะมันเป็นประเด็นร้อนข้ามปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายอย่างที่น้องพูดไปนะคะแล้วก็รวมทั้งประเด็นดีมานด์ของชาวต่างชาติซึ่งคิดว่าปีนี้ทั้งปีก็คงจะมีการพูดถึงกันเพราะว่าปีที่แล้วก็พูดว่าเอ้ยขายดีแล้วจะมีการโอนกันไหมค่ะนะคะแล้วก็ปีนี้จะขายดีเท่ากับปีที่แล้วหรือเปล่าแล้วก็จะมีการโอนกันจริงหรือเปล่ายังไงก็แล้วแต่ตัวนึงมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าอุปสงค์ของกลุ่มกำลังซื้อต่างชาติที่มีต่ออาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเนี่ยมันมีเพิ่มสูงขึ้นมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องจากตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยก็เมื่อปี60คิดเป็นมูลค่าในการซื้อเนี่ย 70,000 กว่าล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับปี59อยู่ที่ 53,259 ล้านบาทปีนี้ปี61ปี62เอ้ยปี61อ๋อปี61ปีที่ผ่านมาใช่อ่ะ
หน้าไตรมาส3ของปี61เนี่ยมูลค่าในการซื้อของชาวต่างชาติเนี่ยเกือบเท่ากับปีที่ปี60ทั้งปีก็อยู่ที่ประมาณ 68,000 ล้านบาทค่ะนะคะอันนี้เฉพาะหน้าไตรมาส3นะค่ะหลายคนคาดการณ์ว่าน่าจะมากหรือมากกว่าปี60หรือไม่ก็ใกล้เคียงกันก็หลุดกันไม่มากก็ตรงจุดนี้ซึ่งก็เป็นห่วงในเรื่องของกำลังซื้อตรงจุดนี้ก็ยังคงร้อนแรงอยู่นะคะอันนี้คือข้อมูลของชาวต่างชาติเขามองว่าแต่ว่าในจำนวนของการซื้อของชาวต่างชาติที่ซื้อเนี่ย 70-80% เป็นลูกค้าจีนในโควต้า 49% ที่มาซื้อของชาวต่างชาติเนี่ย 70-80% เป็นลูกค้าชาวจีนแต่ว่าก็บอกว่าในช่วงจากนี้ไปอ่ะให้จับตาดูว่ากำลังซื้อของคนจีนจะชะลอตัวลง อันนี้มันจะมีผลในการทำการตลาดของคอนโดมิเนียมของบ้านเราหรือเปล่ามันจากเศรษฐกิจของเขาด้วยแล้วก็สงครามการค้าด้วยใช่ใช่ซึ่งมันจริงๆแล้วสัญญาณนี้มันก็บ่งบอกถ้าเราจะเห็นว่าทุกคนก็ฟันธงออกมานะว่าตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ยจะชะลอตัวลงก็คือเขาคงเปิดไม่ได้มือวาเหมือนที่ผ่านๆมาค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องจับตาดูแต่ที่แน่ๆก็มีสถิติใหม่แล้วก็ประกาศตัวออกมาแล้วว่าคอนโดสูงที่สุดในทองหล่อ60ชั้นก็ประกาศของกลุ่มเดชาของที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาสู่ตลาดนะคะก็จะตาดูว่าโปรดักต์เขาจะเป็นยังไงราคาเขาจะเปิดตัวที่เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆซอยทำเลทองหล่อเองอย่างที่เรานำเสนอข่าวไปว่ามันก็อาจจะมีภาพลงตาในเรื่องของดีมานด์เหมือนกันในการตั้งราคามันจะต้องแมทกับกำลังซื้ ซึ่งตรงจุดนี้ผู้ประกอบการหลายๆคนก็รวมที่ปรึกษาด้านการลงทุนอสังหาหลายๆคนโบรกเกอร์หลายๆคนก็มองให้จับตาดูเหมือนกันว่าทองหล่อเนี่ยจะฮอตข้ามปีแต่ว่ากำลังซื้อหรือดีมานด์ราคาจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะบาลานซ์กันไหมใช่ก็ต้องจับตาดูนะคะพูดถึงเรื่องทำเลนิดนึงนอกจากทำเลโครงการคอนโดที่เปิดใหม่แล้วเนี่ยเรายังมีโซนฮอตของตลาดรีเซลตลาดคอนโดรีเซลเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกำลังตลาดมือสองคิดเป็นสัดส่วน 27% ค่ะเขาบอกปีนี้ปี62เนี่ยจะขึ้นมาแต่จะขึ้นมาแต่เห็นถึงสัดส่วนถึง 30% เดียวตัวแล้วก็หลักใหญ่ใจความก็คือคอนโดเป็นที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าจะเป็นปีนึงที่คอนโดมือ2จะทะลักออกสู่ตลาดจะมาแข่งกับคอนโดมือ1อีกใช่เพราะว่าส่วนต่างของราคาของมือ2เนี่ยถ้าคนที่จะลงทุนหรือซื้ออยู่อาศัยเนี่ยยังถือว่าได้ดีกว่าคอนโดใหม่แล้วก็เห็นของเลยนะคะอันนี้ก็คือตัวนึงที่น่าสนใจพูดถึงเรื่องของโซนไหนฮอตโซนไหนดับยังไม่ดับคอนโดแต่จริงพูดถึงเรื่องมือ2ตลาดมือ2อ่ะค่ะมันไม่ใช่ว่าทุกโซนจะขายได้ดีหมดค่ะนะคะมันก็จะยังอยู่เฉพาะคนที่ซื้อหลังจากที่เราพูดกันมาตลอดว่าคนที่ซื้อคอนโดเนี่ยก็คือต้องอยู่ใกล้กับโครงข่ายรถไฟฟ้าเท่านั้นและก็จะต้องไม่มีสินค้าทางเลือกก็คือทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวนะคะก็อันนี้เราไปฟังความคิดความเห็นคุณขยนต์ตันติชาติวัฒน์ซึ่งเราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ค่ะค่ะตลาดรีเซลในปีนี้เป็นไปได้อย่างดีอยู่นะครับก็ง่ายๆเลยก็คือว่าโครงการใหม่ที่เปิดตัวมาเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นค่ะซึ่งโครงการที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้มีระดับราคาที่ต่ำกว่าคนก็ยังมองหาโครงการที่มีรีเซลที่มีในราคาที่เหมาะสมนะครับในแต่ละโซนคนที่ซื้อรีเซลเนี่ยส่วนมากแล้วจะซื้อตอนที่โครงการกำลังจะเสร็จนะครับหรือว่าอยู่ในช่วงของการโอนก็จะเป็น real demand นะครับที่มีความต้องการอยู่จริงในแต่ละโซนที่อยู่อาศัยต่างๆครับในแต่ละโซนก็จะมีความต้องการของลูกค้าที่ต่างกันบางโซนก็จะเป็นคนทำงานนะครับบางโซนก็จะเป็นนักธุรกิจนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละโซนครับต่างชาติต้องบอกว่ามีความน่าจะต้องเฝ้าระวังนะครับแต่การเฝ้าระวังเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเก็บดาวน์เพย์เมนต์หรือค่างวดนะครับของแต่ละโครงการนั้นๆ
ซึ่งเชื่อว่าเดเวลลอปเปอร์ในประเทศไทยเนี่ยต้องระวังมาสักระยะหนึ่งแล้วการเก็บค่างวดของต่างชาติเนี่ยจะเป็นเทอร์มส์เพย์เมนต์ที่มากกว่าของคนไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในมุมของการอินเวสเมนต์ซึ่งต่างชาติเนี่ยแทบจะทุกคนนะครับเขาอินเวสในอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเมื่ออินเวสไปแล้วเขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียเงินดังกล่าวเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างเมื่อเราเก็บนะครับดาวเพย์เมนต์ที่ 25-30% เขาก็พร้อมที่จะจ่ายที่เหลืออีกสัก 70-75% เมื่อโครงการเสร็จก็เลยยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับถ้าเกิดโครงการมีการเก็บค่างวดดาวเพย์เมนต์ที่เหมาะสมอยู่ครับความร้อนแรงต้องยอมรับนะครับว่าลูกค้าจีนเนี่ยมาเมืองไทยน้อยลงเพราะฉะนั้นความร้อนแรงในมุมของการที่ไปวิสิตโครงการนะครับเข้ามาที่เซลล์แกลเลอรี่เนี่ยอาจจะเห็นว่ามีความบางตาลงหน่อยแต่ความร้อนแรงที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเนี่ยยังมีให้เห็นอยู่ถ้าเกิดใครมีโอกาสไปจีนจะเห็นว่าเรายังมีการทำประเทศไทยดีเวลลอปเปอร์จากไทยมีการทำการตลาดนะครับโรดโชว์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วคนจีนยังให้ความสนใจกับประเทศไทยเพียงแต่ว่าด้วยความที่อาจจะปลายปีด้วยช่วงนี้ก็อาจจะดูบางตาลงไปแต่เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยยังเป็นประเทศที่ให้ผลตอบแทนในการลงทุนมากกว่าประเทศอื่นเพราะฉะนั้นในมุมของการลงทุนแล้วนักลงทุนจีนเองเนี่ยยังให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งครับทำเลที่ฮอตที่สุดนะครับ เรารู้จักกันดีว่าอโศกพระราม9 คือทำเลที่ทั้งชาวไทยเองด้วยไม่ใช่แค่ชาวจีนหรือว่าเอเชียนะครับรู้จักกันแล้วก็มันไม่ใช่เป็นเพราะโลเคชั่นที่มันพร้อมด้วย New CBD Office Building นะครับMega Complex ต่างๆที่เกิดขึ้นห้างสรรพสินค้ารถไฟฟ้า Connect นะครับระหว่างใต้ดิน MRT กับBTS นะครับไม่เพียงแค่นั้นแม้ว่าคนต่างชาติเนี่ยเขามองเรื่องของราคาที่เหมาะสมที่จะไปต่อด้วยราคาของโปรดักต์ในโซนอโศกพระราม9เนี่ยอยู่ในราคาที่เหมาะสมและจะไปต่อได้ในอนาคตก็ยังเป็นโซนที่ต่างชาติและก็คนไทยให้ความสำคัญมากที่สุดอยู่ครับอโศกพระราม9นะครับมีการเปิดตัวแล้วฮอตมาตั้งแต่2017นะครับเปิดใหม่มา2016 2017ก็ฮอต2018ก็ยังฮอตอยู่นะครับเทคอัพเรทโดยรวมนะครับเฉลี่ยที่มาสัก 92% ใน area คือโครงการที่เปิดขึ้นในโซนโซพระราม9เองนะครับเพราะฉะนั้นความฮอตตรงนี้ยังแสดงให้เห็นว่ายังมีอยู่นะครับในปีหน้าเองผมเชื่อว่าโครงการที่เปิดในโซนนี้อาจจะน้อยลงนะครับกว่าปีที่ผ่านมาราคาถ้าเกิดอยู่ในเรนจ์ที่เหมาะสมนะครับเรนจ์ที่เหมาะสมในมุมของ BC เราแบ่งเป็นคลาสที่เหมาะสมในโซนโซพระราม9จะเป็นไฮคลาสราคาจะอยู่ประมาณสักแสนถึงแสนห้าต่อตารางเมตรถ้าเกิดราคาอยู่ในระดับเนี้ยความฮอตยังมีให้เห็นอยู่ครับถ้าสูงกว่านั้นขึ้นอยู่กับโปรดักต์คือไม่ได้แปลว่าสูงกว่านั้นแล้วจะไม่ฮอตถ้าโปรดักต์เป็นกรอบโจทย์อย่างเช่นเราให้เซกเมนต์ซูเปอร์ลักชัวรีเนี่ยอยู่200,000-300,000ต่อตารางเมตรถ้าโปรดักต์มันตอบโจทย์นะครับแล้วราคาเนี้ยมันก็ยังโอเคอยู่เพราะว่ากลุ่มลูกค้าครับก็จะมีทั้งคนทำงานเขาอาจจะเหมาะกับราคาที่เป็นไฮคลาสนะครับแต่กลุ่มที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเขาอาจจะอยากได้อะไรที่ลักชัวรี่กว่านั้นเขาก็จะเหมาะกับกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่ก็ยังคงจะไปได้แต่ว่าตัวโปรเจกต์เองมันก็ต้องตอบโจทย์ลูกค้าแบบกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นๆด้วยสายสีเขียวตอนเหนือน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเกิดตามหมายกำหนดการไทม์ไลน์เนี่ยสีเขียวเซสชั่นแรกที่จะเปิดในปีหน้านะครับเปิดใช้งานจริงๆเนี่ยคือสถานี5แยกลาดพร้าวนะครับ5แยกลาดพร้าวเนี่ยเป็นโซนที่เรียกว่า interchange station คือมี MRT ด้วยนะครับแล้วก็มี BTS ด้วยกับใกล้กับสวนจตุจักรด้วยมีที่รู้จักกันใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยก็จะเป็นโซนที่ฮอตมากๆจริงๆรีเซลเนี่ยฮอตอยู่แล้วในสถานีนั้นนะครับมีโครงการอย่างลาดพร้าวลาดพร้าววันลี่ที่เปิดในปีนี้มีความฮอตของมันเองนะครับปีหน้าพอรถไฟฟ้าเสร็จสถานีนี้จะฮอตมากขึ้นครับก็วันนี้เป็นโอกาสของผู้บริโภคในการที่จะเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนะครับข้อมูลตลาดมีให้เห็นนะครับจากทั้งบล็อกเกอร์เองจากทั้งผู้รู้อย่างบล็อกทูมอร์โรเองนะครับหรือว่า BC เองเนี่ยเรามีฐานดัตเตอร์เบสที่เป็นข้อมูลแท้จริงนะครับของเป็นข้อมูลจริงนะครับของตลาดว่าโครงการไหนขายเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ที่เหมาะสมที่ควรจะเป็นนั้นโอกาสอันนี้ผมว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดละที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อใน area ที่ใช่นะครับที่เหมาะกับการอยู่อาศัยของคุณ
ในราคาที่ใช่ที่คุณแอฟฟอร์ดที่จะซื้อได้นะครับแล้วก็ในอนาคตที่จะไปต่อได้ในเรื่องของการทำกำไรถ้าเกิดคุณคิดว่าจะขายหรืออินเวสต์สำหรับการปล่อยเช่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาช่วงดังกล่าวเนี้ยปีนี้หรือต้นปีหน้ามาตรการการโอนเองนะครับที่เข้ามาดีลอปเปอร์เองที่มีโปรโมชั่นที่ส่งเสริมเนี่ยเชื่อว่าเป็นเวลาที่ดีนะครับที่ผู้บริโภคอาจจะใช้เวลาตัดสินใจซื้อครับพูดถึงก็นะคุณขยศเองก็พูดได้น่าสนใจทีเดียวว่าโซนฮอตของตลาดคอนโดมันเป็นยังไงเป็นยังไงก็ซื้อขายก็มีอโศกพระราม9รัชดาอันนี้ก็คือเป็นทำเลที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็คนจิตชิดลมนะคะก็สุขุมวิทเส้นสุขุมวิทเป็นตลาดดีเซลแล้วก็มีการแบ่งระดับราคงราคาว่าราคาไหนได้รับการตอบรับที่ดีมากไปกว่านี้คนก็ไม่ซื้อแล้วไปกว่านี้ก็มันก็ไม่สอดคล้องกับต้นทุนแล้วก็ทำให้ตลาดไม่ดีค่ะนะคะอ่ะนะคุณน้องเราก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมก็เพิ่มเติมของ CBRE นิดหน่อยแล้วกัน CB Richard จ้ะนะคะคุณอริวสาพัฒนาถาบุตรนะคะก็บอกว่าปีนี้มันจะเป็นปีแห่งการ challenge and change นะคะก็เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงจ้ะนะคะหลายภาคส่วนน่ะหลายๆธุรกิจเนี่ยต้องปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปี62เนี่ยการเปิดตัวโครงการมันก็สอดคล้องกับที่พี่ปุ๋นพูดมาจ้ะโดยเฉพาะคอนโดเนี่ยอาจจะมีการเปิดตัวน้อยลงนะคะเพราะการแข่งขันมันสูงขึ้นแล้วก็ปัจจัยลบมันเยอะนะคะส่วนดาวรุ่งปีนี้ก็น่าจะเป็นอาคารสำนักงานระดับเกรด A ขึ้นที่จะมีการแล้วเสร็จอย่างต่อเนื่องเลยนะ1-3 ปี 1-5 ปีเนี่ยส่วน A อะไรนะอาคารสำนักงานเกรดรองเนี่ยก็น่ากลัวเพราะว่าผู้เช่าก็จะหนีไปอยู่เกรด A กันหมดเลยเพราะมันใหม่กว่าอะไรกว่าถึงแม้ค่าเช่าจะแพงหน่อยแต่ว่าอย่าลืมว่าต่างชาติเข้ามาลงทุนเมืองไทยเยอะจ้ะเขามีกำลังเงินกำลังทรัพย์อยู่แล้วที่จะเช่าอาคารสำนักงานระดับเกรด A นะคะส่วนราคาที่ดินแล้วก็ราคาคอนโดที่มันพุ่งไปเนี่ยมันก็จะทำให้กำลังซื้อชะลอตัวเหมือนกันแล้วก็น่าจับตาดูกำลังซื้อจากจีนจ้ะอาจจะไม่โอนห่วงกันเหลือเกินอาจจะไม่โอนแต่ว่ามันก็มีแนวทางว่าอาจจะไปจับจีนระดับบนเพิ่มขึ้นไหมหรืออะไรยังไงปีนี้ก็ต้องจับตาดูส่วนของผู้ประกอบการเองนั้นทางคุณอริวสาก็แนะว่าแนะเพิ่มทางรอดว่าจะอยู่ยังไงให้มันอยู่รอดก็ประมาณ3ปัจจัยก็คือปรับสินค้าให้ตรงกับเป้าหมายแล้วก็ศึกษาผู้บริโภคก่อนที่จะเริ่มซื้อที่ดินนะคะแล้วก็ลงทุนในเซกเมนต์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นจากที่เราเคยทำอยู่ อย่างเช่นทำคอนโดก็อาจจะลองไปทำแนวราบไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยกระจายความเสี่ยงใช่อันนี้คือแนะขึ้นมา3แนวทางรอดนะคะก็ลองไปศึกษาข้อมูลกันดูนะคะปีนี้มันเป็นปีที่น่าห่วงเหมือนกันในหลายๆเซกเมนต์นะคะเราก็จะเห็นอะไรที่มันปรับเซียนมากขึ้นค่ะนะคะเราสองคนปุ่นหน่อยปล่อยข่าววันนี้ก็เวลาหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้สองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ